ก็เป็น2ทีมที่ชนะ1นัดกันทั้งคู่นะครับเนี่ยเปิดฉากมาลุ้นก่อนครับลูกนี้จังหวะของอธิศักดิ์ศรีจันทร์ได้ยิงแต่ว่าบอลมันบดนี่ครับจังหวะจ่ายช่องขึ้นมาแล้วเป็นสกัดผิดเหลี่ยมของมานะชัยสุโภนะครับเนี่ยจังหวะประตูที่เสมอแล้วครับเล่นครองบอลของณัฐลักษณะโตแล้วก็ปล่อยให้ทางวิภูษณะโฉบมาเล่นลูกนี้ถือว่าทำได้สวยเลยครับจังหวะเข้าทำเนี่ยแอคชั่นการตัดฟาวถือว่าเป็นเกมที่หนักอีกหนึ่งเกมเลยนะครับเข้ากันโหโถมทั้งตัวทั้งคู่นะครับนี่เป็นแบบเรียงของทางธีรวัฒน์วิชางามนะครับจังหวะลุยขึ้นมาลูกนี้ก็อีกหนึ่งครั้งที่ทำกันมาสวยเลยครับอีกหนึ่งครั้งครับไม่ฟาวแล้วยิงยัดนะครับซุปเปอร์เซฟอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับของจังหวะซ้อนของผู้การโด่งดังยิงอัดจังหวะแรกของพงศธรแล้วครับแล้วก็ตามซ้ำของสังรัตน์แท้ตั้งเนี่ยอีกหนึ่งครั้งครับขึ้นมาของวิทยาด้วงภูโอกาสเยอะครับวันนี้วิทยาแต่ว่าเหมือนกับตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยทำได้ไม่ดีครับไปเล่นแต่งตัวหลายจังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับลุ้นลากขึ้นมาของนัทพลจรกิจมาเป็นพายุเหมือนกันครับช่วงหนึ่งของราชนาวีนี่โอกาสยิงอีกครั้งของทางอาทิศักดิ์ศรีจันทร์เสียดายครับสีหน้านี่ครับโอกาสในช่วงครึ่งหลังก็เกือบจะได้ครับพงศธรเพิ่มพูนยิงไปชนเสานะครับถือว่าเซฟเป็นพลาวันเลยครับแรกบอลเปิดแรกคนละหมัดนี่หนึ่งครั้งที่ซุปเปอร์เซฟของเพียรสิงห์ขามนี่ครับเกือบจะเสียบเสาหลายครั้งนะครับแต่ว่าเซฟช่วยทีมไว้ได้นี่จังหวะสำคัญอีกหนึ่งครั้งครับในเขตโทษมีขอดู VS แต่ว่าพุทธศิลป์ไม่ได้ให้นะครับลูกนี้แล้วก็จังหวะโดนตัดนี่นะครับไปพลาดเองนะครับสุดท้ายเป็นวิทยาด้วงภูที่มาแก้ตัวได้ในสำเร็จนะครับในเกมนี้ตัดบอลแล้วก็จัดการยิงเองเลยครับเบียดเสาแรกให้นนทบุรีขึ้นนำครับในช่วงนาทีที่35จังหวะท้ายเกมนี้ก็มีเจ็บอยู่หลายครั้งครับนนทบุรีเป็นแอคชั่นที่ทางวิภูษณะนี่ลากออกจากสนามไปนะครับผู้เล่นนนทบุรีบาดเจ็บนี่ครับเป็นเหตุการณ์สำคัญของเกมนี้เลยนะครับจังหวะโดนจับแฮนด์บอลแล้วมันเป็นฟาวครั้งที่5เป็นครั้งที่6นะครับทำให้เสียจุดโทษที่2แล้วคนนี้นะครับบุญมีมาศวิเศษรับหน้าที่สังหารประตูตีเสมอให้ราชนาวีตามมาแบ่งแต้มได้สำเร็จนะครับจบเกมครับเป็นราชนาวีเสมอกับทางนนทบุรีครับ2ประตูต่อ2ครับ